พาไปที่จังหวัดนครนายกอันนี้เป็นเรื่องของเด็กวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาเจอด่านแล้วอยากจะพิสูจน์ว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามที่ครูชอบบอกหรือว่าชอบด่าว่าพวกเธอชอบไปมั่วสุมเสพยาเจอด่านปุ๊บเป็นโอกาสดีที่เด็กๆเนี่ยพุ่งตรงเข้าไปเลยนะครับจะมาพิสูจน์ตัวเองที่ด่านเนี่ยนะถูกต้องไปพิสูจน์ที่ด่านนครนายกตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นด่านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนครนายกสมบูรณ์เพื่อให้เด็กๆเนี่ยเข้ามาตรวจรับว่าตรวจอ่ะมาตรวจสอบมาตรวจวัดอะไรก็แล้วแต่นะครับว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไหมใครอยากจะมาบำบัดก็ได้แต่ว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเขาไม่ได้ติดยานะแต่เขาอยากจะพิสูจน์อย่างนี้เนื่องจากว่าครูเนี่ยชอบว่าไอ้เด็กพวกนี้มันชอบไปดูดม้าอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็เลยไปที่ด่านพอเจอด่านสิ่งที่เขาขอเลยไปฟังกันครูครับผมดูดเสพยาครับจะอะไรเป็นไหมครูก็ดูครับถ้ามีทำไงอ่ะไม่เจอครับไม่เจอมั่นใจเมื่อกี้ขี่มาเมื่อกี้พูดว่าไงนะบอกว่าขอตรวจเยี่ยวหน่อยครับเดี๋ยวผ่านแล้วทำไงเออเอาผลมันมาขออะไรขอไลเซนเลยเอาผลขอไลเซนด้วยผมไม่กลัวแล้วผมไม่ได้เห็นผมบอกครูกำนันเป็นพยานให้บอกว่าไม่ได้โดนเรียกตรวจนะไปขอเขาตรวจเพื่อจะเอาผลมาเนี่ยมาเป็นพยานให้ครูเหรอนี่แหละกลัวที่ไหนล่ะก็ไม่ได้ทำอะไรผิดมาก็ไม่ได้เสพยาต่อให้ตรวจยังไงก็ไม่เจอแล้วมันดีตรงที่ว่ามีพยานเยอะเห็นไหมมีผู้ใหญ่ตั้งหลายคนนั่งอยู่ตรงนี้อันเนี้ยอยากจะฝากบอกถึงคุณครูโดยตรงละมั้งว่าคุณครูดูนะพวกผมเนี่ยมาตรวจแล้วมากัน3คนมาตรวจฉี่ให้คุณครูเรียบร้อยแล้วเพราะว่าไปถึงปุ๊บเนี่ยน้าตรวจฉี่ให้พวกผมทีไม่เคยเจออะไรแบบนี้ไงปกติด่านตั้งเนี่ยถ้าเกิดมันมีแบบคนที่มีชนักติดหลังมาทำอะไรผิดเนี่ยพยายามเลี่ยงด่านหรือว่าแหกด่านด้วยซ้ำอันนี้แบบเหมือนเข้ามาโดยตรงเลยอ่ะดีใจมากที่จะได้พิสูจน์ตัวเองว่าพวกเราเนี่ยปลอดจากยาเสพติดคุณครูต้องให้จิตวิสัยเต็มพยายามจะพิสูจน์ให้คุณครูแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้คนทั้งประเทศรู้แล้วว่าน้องเนี่ยเจ๋งแค่ไหน